สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์นทพอด d t com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้ยังอยู่ในเรื่องของ Marketing t r e n d 2020นะครับเทรนด์การตลาดในปี2020ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็อะไรบ้างที่คุณน่าจะต้องเตรียมตัวไว้ครับเพื่อให้พร้อมกับสภาวะของการตลาดแบบใหม่นั่นเอง เรามีการพูดกันมาเยอะนะครับเรื่องของอเช่น DTC เรื่องของการสร้างแบรนด์ที่มีความเป็นเรียกว่า p u r p o s e f u l Brand มากขึ้นเรื่องของการสร้าง Green Brand Green Product แลวก็ว่าไปนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการพูดเรื่องของ Experience Marketing ด้วยและเอพิโซดนี้จะพูดถึงเรื่องของ Content กันนิดนึงนะครับคือการทำคอนเทนต์ m r r k t t n n g เนี่ยมันก็เห็นภาพชัด มากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับจากเดิมสมัยก่อนเลยเนี่ยเราก็เห็นแต่โฆษณาแต่พอเรามีสื่อออนเดียเราก็เริ่มมีการทำคอนเทนต์บางอย่างมากขึ้นเริ่มไม่ใช่การทำโฆษณาเพียงเดียวเราเริ่มมองหาคอนเทนต์แนวแบบอื่นๆเช่นคอนเทนต์แบบที่เป็นอินสไ r a t เรชันการทำคิวเรชันคอนเทนต์แบบใหม่มากมาย นั่นเองนะครับนั่นก็คือเทรนด์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีก่อนนะครับของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งซึ่งผมก็มีการพูดถึงแล้วก็บรรยายมาประมาณสัก4-5ปีแล้วนะครับแล้วคอนเทนต์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคือถ้าเรามองสภาวการของตัวการตลาดแล้วก็สื่อเนี่ยนะครับ เราเห็นว่ามันมีสื่อหลากหลายมันมีทัชพอยท์ที่เยอะขึ้นนะครับมันมีทัชพอยต์อย่างเช่น YouTube Twitter Instagram Facebook TikTok l ไลนเรามีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับและสื่อพวกนี้ก็มีความเ,าเรียกว่าอ,อะไรฮะมีความดิมิกสูง คือมันมีความเกี่ยวข้องกับบริบทต,ต่างๆเยอะเช่นบริบทเรื่องของเวลาบริบทว่าด้วยว่าคุยกับใครอะไรอย่นเป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งมันต่างจากการที่เรากําลังคุยผ่านสื่อท r a d ิช i o n แนเช่นหนังสือพิมพ์ป้ายโฆษณาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันมีความเป็น f i x ซ์มีเดีอยู่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือตอนนี้เราได้เราได้สื่อที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับบางคนอาจจะเรียกว่ามัลติมีเดียก็ได้ นะฮะแต่ตอนนี้เราคงมันเป็นมากกว่าคำว,ว่ามัลติมีเดียไปแล้วมันกลายเป็นคำว่าดินามิกมีเดียนะครับมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีเรียกว่าอะไรครับความดินามิกผมผมอยากหาักคำไทยที่มาดูดีนะครับคือพูดง่ายคือว่ามันมีตัวแปรและปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องสร้างความหลากหลายให้กับตัวมีเดียเนี่ยทั้งเชิงกว้างแล้วก็เชิงลึกด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็ต้องแปรผันตามนะครับคือมันไม่ใช่มัลติคอนเทนต์นั่นเองคืออันนี้เป็นคำพูดที่ดีนะครับคือคุณหมูเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับผมเนี่ยทำดอทสแคนดิมีเนี่ยเขาก็พูดว่าเราใช้คำว่าดินามิกเราไม่ใช้คำว่ามัลติโพลนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจจะพูดว่ามัลติโพลคอนเทนต์นะครับในมัลติโพลมีเดียหรือมัลติคอนเทนต์ในมัลติมีเดียอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราต้องเป็นคำว่าดินามิกคอนเทนต์ในดดนามมิกีีเย นั่นเองดันมี c o อนเทนตแปลว่าอะไรคุณจะเห็นว่ามันต้องมีการสร้างคอนเทนต์ที่หลากหลายทั้งหลากหลายวัตถุประสงค์หลากหลายรูปแบบหลากหลายฟอร์แมตนะครับมันไม่สามารถทำคอนเทนต์เดียวแล้วมารีไซซ์ได้นะครับและไม่สามารถทำใช้แบบว่า1นึ่งอาร์ตเใช้กับทุกๆสื่อได้มันมันไม่ได้มีความเหมาะสมในการทำงานแบบนั้นอีกแล้วนะครับการทำคอนเทนต์มีความ d y n a มิ c มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเพื่อให้มันสอดรับกับ มีเดียที่มาดันดมิตามันเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการทำคอนเทนต์ในบางคนเขาเรียกว่าไฮเปอร์เพอร์ซ i z a ไลเซชันนะครับที่มันล้อก,กับเรื่องของเอ็กซ์เพียร์เน์มาร์เก็ตติ้งนั่นแหละเพราะว่าเรามีสื่อที่เข้าถึงคนอย่างละเอียดและใช้ Data มหาศาลนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าคนคนนี้เห็นสื่อนี้ในบริบทไหนคนคนนี้เป็นใครเคยเห็นอะไรมาก่อนนะครับแล้วตัวคอนเทนต์ก็ต้องปรับหมุนตามให้ทัน นะครับเพื่อที่จะให้คนๆเนี้ยได้รับคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเหมาะสมออกับเขาที่สุดนั่นเองนะครับนั่นเป็นต้องบอกว่าเป็นเหมือนเ,ออเนวาน่านะครับก็คือเนอวาน่าของคนทำคอนเทนต์คือการเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ระบบหลังบ้านเยอะมากแล้วก็ใช้เครื่องมือเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ แต่มันก็พอบอกเราเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็น SME ผมเองก็เป็น SME นะครับถ้าเรามีข้อจำกัดอยู่แต่เราก็ต้องพยายามทำให้มันมากขึ้นนะครับมันคงไม่สามารถที่จะใช้สูตรว่าทำวิดีโอบน YouTube แล้วก็ดูวิดีโอเดียวกันมาโพสบน a c e b o o k อะไรเงี้ยเพราะว่าวิดีโอ f c e e o o o เนี่ยมันก็มีคอนเท็กซ์บางอย่างที่ไม่เหมือนกับการดูวิดีโอบน u t u b e ใช่ไหมฮะการที่เราทำคอนเทนต์แบบพอดแคสต์เนี่ยมันก็มีคอนเท็กซ์บางอย่าง ซึ่งไม่เหมือนกับการเขียนบล็อกไม่เหมือนกับการทำคอนเทนต์บน Facebook ที่เป็นภาพด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนทำคอนเทนต์เนี่ยครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือคอนเทนต์โปรดิวเซอร์เนี่ยนะครับต้องมองภาพนี้ขาดมากว่าด้วยเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยนะครับเราจะสื่อสารแบบมีเดียต่างๆที่ดิ n ิี่ยได้อย่างไรบางคนอาจจะเรียกว่าทรานส์มีเดียอะไรก็ได้แล้วแต่ ผมก็ไม่ได้มีติดปัญหาเรื่องของศัก์นิยามอะไรกันตามนะครับแต่ผมว่าหัวใจสําคัญคือเรามีเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องนี้มันควรจะเล่าอย่างไรเล่าพร้อมๆกันไหมในทุกสื่อหรือไม่มันควรเล่าต่อๆกันและแต่ละสื่อเล่าในแบบที่ไม่เหมือนกันและบางทีอาจจะเป็นคนละเรื่องหรือก็ได้นะครับคือต้องบอกว่าวิธีการคิดเนี่ยมันจะเริ่มแอดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนเราอาจจะพูดเรื่องเดียวกันเพียงแต่ อ่ะเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกก็เขียนยาวๆหน่อยพอเป็น a c e b o o k ปุ๊บก็สรุปจบให้ย่อๆเหลือบนอ่าเหลือเหลืออยู่บนแค่ภาพเป็นกราฟิกอะไรยี่เป็นต้นหรือถ้าเกิดไปพอดแคสต์ก็คุยกันนานหน่อยแต่ถ้าเกิดไปดันามิกมากๆเนี่ยบางทีคือเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเกิดไปเล่าบนพอดแคสต์จะเล่าในมุมมองเรื่องมุมมองหนึ่งนะครับซึ่งมันให้เหมาะกับการฟังระหว่างทางานไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทำเป็นเป็นบทความคุณจะวิเคราะห์ หรือเจาะหรือคอนเทนต์นี้ในอีกมิติหนึ่งทําเป็นภาพมันเป็นไลฟ์คอนเทนต์นะครับผมว่าไลฟ์คือแบบว่าคือบรรเลาเป็นคอนเทนต์แบบเบาก็จะเล่าในอีกแบบหนึ่งมุมมองหนึ่งมันก็มีความด y นา m มิกเข้าไปอีกนะับนั่นก็เป็นภาพที่เราจะเห็นว่าโปรดิวเซอร์คอนเทนต์เก่งๆเนี่ยก็จะคิดเรื่องของการทำคอนเทนต์แบบนี้ที่หลากหลายมากขึ้น ก็ต้องเราไปคิดตามนะครับนี่คือนี่คือเอาเฉพาะแบบว่าแค่บริบทง่ายๆก่อนนะครับถ้าเอาบริบทแบบแอดวานซ์เลยก็บอกว่าแล้วคอนเทนต์ตามเจอร์นี่เนี่ยต้องเป็นอย่างไรบ้างก็จะคิดให้มันลึกเข้าไปอีกได้นะครับอืมนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเป็นที่มาว่าผมถึงยกไอ้คำว่า Dynamic Creative in Dynamic Media เนี่ยนะครับหรือ Dynamic Content เนี่ยฮะนะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นในปี ต่อจากนี้นั่นเองนะครับแล้วจริงๆมันเป็น c h ช l l e n g e เลยก็ว่าได้เพราะนักการตลาดเองก็รู้ว่าลูกค้าวันนี้นะครับมันอยู่บนทัชพอยต์ที่หลากหลายมากแต่ละกลุ่มก็มีทัชพอยต์ที่แตกต่างกันมันก็ไม่สามารถที่จะทำคอนเทนต์แบบเดียวกันคุยกับทุกคนได้ใช่ไหมนะครับแต่นั่นก็มาพร้อมกับ ปัญหาใหญ่ของการตลาดเหมือนกันก็คือแล้วเราจะผลิตคอนเทนต์ที่มีชิ้นงานเยอะขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับเราจะสามารถสร้างและทำให้สเกลของการทำผลิตคอนเทนต์หรือผลิตงานเคียรทีนเนี่ยนะครับให้มันสามารถรองรับกับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรไม่ง่ายครับเพราะว่าเรากำลังเปลี่ยนภาพของการทำาคียวิช u a l ไม่กี่ชิ้นนะฮะไปถึงการทำคอนเทนต์ c r ี a t i ท e ที่อาจจะมากกว่า 30- 40ชิ้น มันโอ้โหสเกลมันคือเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบเท่านั่นเองก็ต้องไปดูกันนะครับว่าแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรจะทําอะไรได้บ้างนะฮะซึ่งอันนั้นจะเป็นสิ่งที่เราคุยกันต่อไปคือเรื่องของ Marketing Transformation นั่นเองแต่วันนี้เราคุยเรื่องของเทรนด์ก่อนนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของ Dynamic Creative in Dynamic Media นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นชอบอย่างไรไม่ชอบ หรือคิดว่ามันไม่น่าจะจริงหรือเห็นด้วยแสดงควาเห็นกันมาได้นะครับยินดีนะครับแล้วมาติดตามกันต่อนะครับว่าในเทรนด์ถัดไปที่เราคุยกันเนี่ยมันคือเทรนด์เรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะครับในนัทภัตรคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ